วัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขาและรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านครับวันนี้นะครับก็มาทําตามคําขอนะครับซึ่งพี่น้องนะครับมือใหม่เซียนใหม่หลายคนนะครับอยากจะดูลายนกนะครับซึ่งนกประจําค่ายของผมก็มีหลักๆอยู่2ตัวด้วยกันนะตอนนี้ก็คือเจ้าอ่างนะครับแล้วก็เจ้า2นะครับเจ้า2กลุ่มของผมนะครับตอนนี้ที่เป็นนกหลักประจําค่ายอยู่นะครับตัวที่ท่านได้เห็นอยู่นี้ก็คือเป็นเจ้าอ่างนะครับเพราะว่าหลายท่านนี่ถามเข้ามาบอกว่าอยากเห็นนะครับอยากเห็นลายเจ้าอ่างแบบใกล้ๆว่าอย่างนั้นนะครับผมก็เลยนํามาให้พี่น้องได้รับชมรับฟังแล้วก็มาดูลายกันนะครับซึ่งผมไม่หวงครับผมความรู้นี่ก็คือไม่ได้หวงนะครับมีแต่ให้อย่างเดียวครับผมเพราะว่านกลายนะครับมันก็มีอยู่ทั่วไปครับผมมีเหมือนกันคล้ายกันนะครับอยู่ทั่วไปนะครับไม่ได้มีอยู่ที่เดียวนะครับฉะนั้นแล้วจึงไม่จําเป็นต้องจะมาหวงวิชาอะไรนะครับอันนี้ก็คือเอาไว้เป็นแนวทางนะครับในการเลือกนกนะครับของสูตรของผมนะครับซึ่งการเลือกนกนี่มีหลายสูตรนะครับหลายสูตรมากนะครับคือผมจะไม่เน้นว่าของตัวเองนี่เด็ดเป็นที่หนึ่งของผมนี่จะเน้นแค่ว่าเป็นแนวทางหนึ่งแนวทางเท่านั้นนะครับในการเลือกนกนี่นะครับอย่างเช่นเจ้าอ่างนะครับเมื่อวานนี้ก็ไปจัดมาก่อนนะครับก็ให้ท่านสังเกตดูเอานะครับผมลายนะครับดูลายสนับปีกนะครับนี่ดูหัวหัวนี่อาจจะนั่นนิดนึงครับเพราะว่านกอาจจะมีชนพเนียดบ้างคือนกเจ้าอ่างนี่คือท่านจะสังเกตเห็นนะครับว่าขนหัวนี่จะมีอันนั้นก็คือชนพเนียดครับคือนกประเภทเนี้ยให้ท่านสังเกตดูหน้านกนะครับหน้านกคือหน้านกจะแหลมซึ่งหน้านกแหลมนี่มันจะเป็นนกที่ดิ้นนะครับที่ดิ้นนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าได้สู้แล้วนี่ก็คือได้เกินร้อยแล้วครับนกพวกนี้แต่จะติดปัญหาที่ว่านกจะเป็นนกดิ้นนะครับนี่ขนาดเจ้าอ่างนี่นก5-6ปีแล้วนะครับนี่ยังหางหักอยู่เลยนะครับเพิ่งออกต่อเอาจริงเอาจังได้2ครั้ง3ครั้งนี่แหละครับผมเนี่ยครับจะเป็นนกที่ปีเดียวที่ดิ้นนะครับนกพวกที่หน้าแหลมๆเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดได้สู้แล้วเนี่ยก็คือสู้ขาดใจครับนกหน้าแหลมแต่ว่าต้องทนหน่อยเรื่องของการดิ้นนะครับอันนี้ก็คือวิธีดูหัวนั่นเองนะครับส่วนลายเม็ดงานะครับให้ท่านดูเลยครับผมทีนะครับทียิบแต่กระจายกันนะครับไม่เรียงเป็นเส้นเป็นสร้อยเป็นแถวนะครับเนี่ยให้ท่านดูเลยนะครับผมสนับปีกดูแข้งนะครับแข้งก็ใหญ่อูมแล้วก็สั้นครับผมสั้นมากนะครับปากนี่สั้นนกตัวนี้นะครับเจ้าอ่างนี่ปากสั้นเพราะว่าหนึ่งเป็นนกหนึ่งกุกด้วยแล้วก็เป็นนกปากสั้นก็คือนกจะปากเปราะนะครับขันเร็วนะครับพวกนี้นะครับฝึกง่ายนะครับนกพวกนี้นะครับดูลายครับผมลายนี่หนานะครับสนับปีกหนาตืดเลยนะครับเนี่ยนะครับเป็นกลีบบัวซ้อนกันอีกนะครับนี่ให้ดูแบบตัวเป็นดิ้นเลยนะครับบางคนบอกว่าให้ดูแต่รูปนะครับมันไม่ชัดนะครับก็เนี่ยนะครับให้ดูนะครับส่วนเล็บนะครับก็จะออกเป็นสีดำเมี่ยมเลยนะครับเล็บของเจ้าอ่างนะครับสีเดียวกันกับสีปากของนกนะครับเน้นเลยนะครับเน้นให้สีเดียวกันเลยนะครับนี่นะครับให้ดูแบบชัดๆทั้งข้างหลังนะครับต้องทําใจนะครับนกต่อมันจะไม่สวยแล้วครับนกต่อนะครับมันจะหางหักนะครับหางหักแต่ว่ามีเจ้าสองครับเจ้าสองนี่ไม่หักนะครับออกต่อตั้งแต่ถ่ายคนมาคือเจ้าสองหางไม่หักเลยเอาเข้าพเนียดตามที่ท่านได้ดูนั่นแหละครับผมจริงๆแล้วถ้าออกฝึกหรือออกต่อนี่คือถ้านกดิ้นคือจะหางหักแบบเนี้ยนะครับแบบเจ้าอ่างเนี่ยนะครับดูตาครับผมตานี่นูนนะครับตานูนกลมนะครับหน้าอกก็จะมีนูนนิดนึงนะครับเห็นไหมครับหน้าอกนี่จะนูนนิดนึงนะครับสำหรับนกตัวนี้นะครับก็ถือว่าเล่นได้นานเล่นได้เนียนั่นเองนะครับส่วนหัวก็ขนก็มีหลุดร่วงครับบางทีมีดิ้นนะครับแต่ว่าคนรุ่นเก่าบอกว่านกดิ้นนี่มันจะเล่นได้นานนะครับเล่นได้นานมาก
นะครับก็นานจริงๆนะครับ6ปีแล้วครับ 5-6 ปีแล้วครับนกตัวนี้นะก็ยังถือว่าเล่นได้เหมือนเดิมนะครับมาปีนี้ก็คือเล่นได้ดีนะครับได้ดีไม่ต่างกับปีที่แล้วนะครับดีไม่ดีจะมีลูกเล่นกลยุทธ์ที่ดีกว่าก็ได้นะครับหรือว่าจะดรอปลงนิดนึงนะครับแต่ดูแล้วก็คือผ่านครับเมื่อวานตามที่มาใส่ฟังดูคอนที่2ครับเมื่อวานใส่ดูแล้วฟังนะโอ้จุดยอดครับผมมีขัดมีหนุนนะครับเจ้าอ่างจะเป็นนกหนุนอ่างนะครับเรียกแล้วหนุนอ่างนะครับส่วนมากถ้าหนุนนี่คือจะมีอ่างอย่างเดียวครับผมถ้าเป็นหนุนนะครับจะมีอ่างอย่างเดียวเลยนะถ้าเป็นหนุนนะครับนอกจากจะเรียกธรรมดาเท่านั้นนะครับถ้าหนุนปุ๊บนี่ต้องติดอ่างขึ้นมาแน่นอนนะครับสำหรับนกตัวนี้นะครับนี่ก็คือลักษณะนะครับของเจ้าอ่างนะครับก็ให้ดูกันแบบชัดๆอีกครั้งหนึ่งเผื่อได้เอาไปเปรียบเทียบนะครับว่านกทรงแบบนี้นะครับก็สามารถเก็บไว้ได้เหมือนกันนะครับหรือท่านจะมีตำราของท่านนะครับอีกตำรานึงนะครับอันนี้ก็แล้วแต่วิธีการเลี้ยงนกมันมี 108,900 นะครับอันนี้ก็ให้ดูนะครับเบื้องต้นนะครับครับทีนี้นะครับตัวที่2นะครับประจำค่ายก็คือเจ้า2กุกของผมนั่นเองนะครับซึ่งนก2กุกนี่คือลักษณะของหัวนะครับจะเป็นแบบหัวตัดนะครับคือจะมีเหมือนลานอะไรอยู่ด้านบนนะครับตัดอยู่ข้างบนนะครับซึ่งนก2กุกส่วนมากนะครับก็จะเป็นแบบนี้ซะส่วนใหญ่นะครับสำหรับนก2กุกนะครับทีนี้นะครับก็มาดูตัวตนนะครับเห็นหางเจ้า2มั้ยครับซึ่งหางเจ้า2นี่ไม่หักเลยนะครับซึ่งเอาออกต่อไม่ต่ำกว่าตามที่ท่านดูแล้วครับผมมาเรื่อยๆออกต่อทีไรก็ถ่ายคลิปให้ท่านดูนะครับก็จนถึงตอนนี้ก็คือหางนี่ก็คือหางไม่หักนะครับคือนกพวกนี้จะเป็นนกที่แพงหางนกหวงหางนั่นเองนะครับเวลาเขาหมุนในพระเนียดเขาจะเอาหางนี่ชี้ขึ้นบนแล้วก็หันนะครับนกพวกนี้จะหางไม่ค่อยหักนะครับสำหรับเจ้า2นะครับทีนี้นะครับก็มาดูตัวตนนะครับดูสนับปีกนะครับซึ่งสนับปีกนี่ถ้าเทียบกับเจ้าอ่างเมื่อกี้ก็คือสนับปีกคือคนละแบบกันเลยนะครับสนับปีกของเจ้า2นี่จะน้อยกว่าแต่ท่านดูตรงไหล่ของเจ้า2นะครับซึ่งจะถี่ยิบเหมือนกันนะครับซึ่งผมเคยบอกท่านแล้วว่าตรงอื่นนี่ก็คือหางไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าตรงกระจุกตรงไหล่ที่เป็นสีขาวๆน่ะนะครับตรงนั้นนะครับจะต้องถี่นะครับในการเลือกนกนะครับแต่ที่เด็ดนะครับเจ้า2นี่มันมีสนับปีกเขาเรียกว่าสนับปีกซ้อนนะครับสนับปีกซ้อนนี่ซึ่งเป็นสูตรเด็ดของผมเลยนะครับสนับปีกซ้อนจะต้องมีนะครับจะต้องมีในนกนะครับถึงจะเรียกว่าเป็นนกหมานนะครับซึ่งเป็นสูตรเด็ดเลยนะครับของผมนะครับนี่นะครับนกมันจำได้จำเจ้าของได้นะครับซึ่งนกมันจะไม่กลัวอยู่แล้วนะครับจำหน้าจำตากันได้นะครับทีนี้ก็คือไปดูต่อไปก็คือไปดูที่หางนะครับหางของนกตัวนี้จะเป็นลักษณะพิเศษก็คือว่ามันจะงุ้มงุ้มลงเห็นไหมครับมันจะเรียงจากข้างบนมันจะไม่แบนนะครับมันจะงุ้มเหมือนวงรีนะครับมาดูนะครับดูที่หางนะครับจะเป็นแบบนี้แหละครับผมสำหรับเจ้า2นะครับส่วนแข้งนะครับแข้งนี่สั้นนะครับแข้งนี่สั้นนะครับขนขานี่นะครับลามลงมาปกคลุมข้อนะครับดูนะครับลายสนับปีกนะครับอันนี้มีแตกมดง่ามนะครับมีแตกมดง่ามหลายเส้นมากนะครับซึ่งก็ถือว่าตามสูตรนะครับซึ่งเป็นนกที่หมานเหมือนกันนะครับสำหรับลายแตกมดง่ามนะครับส่วนลายเม็ดคอนะครับของเจ้า2ก็จะแบบแตกกระจายนะครับไม่ได้เรียงเป็นเส้นนะครับเหมือนสร้อยเนี่ยนะครับเป็นนกที่มีคารมนะครับขัดถึง3หนุนถึง3แล้วก็เปลี่ยนกันอยู่เรื่อยนะครับสำหรับนกตัวนี้นะครับซึ่งเป็นนกหนุ่มนะครับวิชากำลังกล้านะครับนก2ปีนะครับผมฝึกนี่ปี6เดือนนะครับผมฝึกนกตัวนี้นะครับผมใจเย็นมากนะครับสำหรับนกตัวนี้ไม่รีบไม่ร้อนอะไรเลยนะครับผม
ปล่อยให้เขาสู้เต็มที่นะครับปล่อยให้ขึ้นเต็มที่เลยนะครับเขาขึ้นมาตั้งแต่ประมาณปีแล้วครับปี1เดือนนะครับผมรู้แล้วจริงๆก็อยากจะออกนะครับออกได้นะครับปี1เดือนแต่ว่าผมรอนะครับรอให้ถึงช่วงข้าวมันสุกพอดีนะครับก็จะตกปี6เดือนพอดีนะครับก็ถือว่าออกฝึกนะครับในเกณฑ์ที่อายุได้นะครับซึ่งนกตัวนี้จริงๆแล้วถ้าฝึกตั้งแต่ปี1เดือนปี2เดือนก็จะได้นกน่าจะถึง10แล้วนะครับแต่นี้มาฝึกช้าหน่อยเพิ่งเล่นมาอีกได้6เดือนนะครับก็ได้ประมาณ7ตัว8ตัวนี่นะครับเฉลยนะครับสำหรับเจ้า2นะครับก็ให้ดูตัวตนนะครับประมาณนี้นะครับแต่ทีเด็ดของนกตัวนี้ก็คือจะมีสนับปีกแบบซ้อนขึ้นมานะครับซึ่งเป็นสูตรเด็ดเคล็ดลับของผมเลยในการดูสนับปีกนะครับเล่นไปเรื่อยๆนะครับผมสำหรับเจ้า2นะครับก็ให้ดูนะครับนี่คือความเคยชินความคุ้นเคยกันนะครับนกมันจะไม่หวาดระแวงเลยครับผมชินกันแล้วนะครับดูหน้าดูตากันก็รู้แล้วว่าคนนี้คือคนที่เลี้ยงคนที่ให้อาหารนะครับฉะนั้นแล้วท่านที่ได้นกใหม่ไปก็อย่าลืมนะครับใจเย็นๆอย่ารีบนะครับมันขันช้าขันเร็วก็ต้องอยู่ที่นกคุ้นชินนั่นเองนะครับนกที่เข้ามือนะครับเอาละครับผมให้ดูวันนี้ก็ถือว่าดูแบบตัวเป็นๆ นะครับทั้ง2ทั้งเจ้าอ่างและก็เจ้า2กุกนะครับท่านก็สามารถเอาไปเปรียบเทียบกันได้นะครับเผื่อท่านไปเจอนกที่คล้ายๆกับ2ตัวนี้ก็ถือว่าจับไว้ได้นะครับจับไว้เข้าค่ายได้เลยสำหรับท่านที่มีสูตรอื่นอีกก็ได้เหมือนกันครับผมแล้วแต่สูตรเพราะว่าตำรามันมีหลายเล่มนะครับตำราเล่มไหนที่ใช้ได้กับตัวไหนก็เอาแบบนั้นนะครับส่วนผมก็จะใช้สูตรของผมอย่างนี้นะครับในการคัดนกนะครับคืออาจจะมีตำราอื่นดูเสริมบ้างนะครับถ้ามันปรับถ้ามันใกล้เคียงกันก็จะเอามาเสริมกันนะครับเอาละครับผมสำหรับสาระวันนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับมือใหม่เซียนใหม่นะครับที่ท่านถามเข้ามาว่าอยากเห็นแบบตัวเป็นๆนะครับแบบนี้นะครับก็สามารถเอาไปเปรียบเทียบได้นะครับเอาละครับก็เช่นเคยนะครับอย่าลืมนะครับผมกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ทำคลิปนะครับจะได้ทำคลิปดีๆที่มีสาระนะครับให้ท่านพี่น้องได้รับชมรับฟังกันนะครับสำหรับท่านใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้รับทราบข้อมูลก่อนใครเลยนะครับสำหรับผมกับเจ้า2นะครับเอาไว้แค่นี้ครับผมสวัสดีครับ갑자기내게나타나주너난아무말도할수가없었지첫눈에반한다는이야기가널보는순간이해가됐어매번야야야